นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2558กับการนำเสนอข่าวสารเหตุการณ์ของก็จังหวัดภาคเหนือตะลังครับเรามาเริ่มข่าวแรกกันที่รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ติดตามการบัตรราชการในพื้นที่ นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีคือจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรและอุทัยธานีร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้ง4จังหวัดที่ห้องประชุมสารการจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4จังหวัดได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและประเด็น การกำกับการปฏิบัติราชการได้แก่สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดผลก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดการดำเนินงานตามพรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพุทธศักราช2558ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพอใจในผลการตรวจงานการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด และเบาใจกับปัญหาที่รัฐบาลเป็นห่วงที่สุดในขณะนี้คือปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ทั้งสีจังหวัดนี้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ซึ่งจังหวัดได้จัดการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยดี โดยได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลคือเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคสำคัญมากกว่าน้ำเพื่อการเกษตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำการเกษตรและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยซึ่งต้องรอผลสรุปจากคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาดำเนินการเรื่องนี้แล้วนอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมในเรื่องของปัญหาบึงบลเพิษจังหวัดนครสวรรค์และบึงสีไฟของจังหวัดพิจิตรว่าต้องเป็นปัญหาระดับประเทศ ที่จะต้องมีคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะซึ่งจะต้องดำเนินการต่อไปททีี่่อองงกปาาับต้ญห